ที่คลีโอพลัสสารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอพลัสคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาเจาะลึกๆเลยดีกว่าว่าธุรกิจปัจจุบันนี้โดยเฉพาะการค่าของเงินปัจจุบันนี้แข็งสุดๆและผลเสียผลดีจะเป็นอย่างไรไปค้นหาคำตอบจากดร.สมชายหัตถ์ชลีลาเลยครับเมื่อสักครู่เราค้างไว้นิดนึงเกี่ยวเรื่องค่าเงินบาทตอนนี้ถ้าเกิดมีการถอนออกไปอย่างตลาดหุ้นนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคือถ้าพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยนะครับตลาดหุ้นของเราเนี่ยก็ขึ้นมาในระดับที่สูงแล้วถามว่าสูงได้อีกไหมก็ยังสูงได้อีกแต่ก่อนจะสูงได้อีกเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวก่อนผมเชื่อว่าก็ต้องมีคอร์เรคชันลงมาก่อนก็คือต้องปรับตัวลงมาก่อนเหตุผลเพราะว่าเวลาราคามันวิ่งเกินไปเนี่ยแต่ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ก็ดีหรือว่าเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยผมเชื่อว่าการทำกำไรเนี่ยก็ยังต่อเนื่องแต่การทำกำไรปีนี้กับปีหน้าเนี่ยก็ต้องไปดูค่าเงินบาทดูว่าเอ๊ะเราแข่งขันได้ไหมครับถ้าเกิดเราค่าเงินบาทเราแข็งไปเรื่อยเนี่ยเราอาจจะขายของไม่ได้ของอาจจะขายราคาแพงขึ้นก็ขายได้น้อยลงก็อาจจะมีผลทำให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์เนี่ยบางบริษัทหลายบริษัทนี่ก็พึ่งพาการส่งออกเนี่ยก็อาจจะกระทบบ้างนะครับครับนะฮะเพราะว่าการขายก็ต้องขายแพงงั้นยอดขายอาจจะลดลงหรือกำไรจะน้อยลงคืออาจจะรักษายอดขายเท่าเดิมก็ต้องยอมขาดเรียกว่าขาดทุนกำไรลงมาหน่อยก็ต้องขายราคาถูกก็ต้องขายของที่มีกำไรน้อยลงหน่อยนั้นเนี่ยก็มีผลกับผลประกอบการแต่ภาคอื่นๆเนี่ยอย่างภาคธนาคารภาคการทำธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าโดยเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังเติบโตเพราะว่าการกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศก็ดีจากโครงการนโยบายการลงทุนของภาครัฐก็ดีแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะการรวมตัวของกลุ่มอาเซียนนะครับ EEC เนี่ยนะแล้วก็การที่เราเองกำลังพูดถึงการที่เราเป็นศูนย์กลางนะฮะการลงทุนการต่างๆเนี่ยนะเราก็ท่องเที่ยวเองเราก็บูมเห็นว่าโอ้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็โตกันทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภูมิภาคเนี่ยผมเชื่อโดยเศรษฐกิจไทยโดยโครงสร้างเนี่ยแรงขับเคลื่อนจากภาคเศรษฐกิจเนี่ยยังดีอยู่แต่แน่นอนครับพออะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นมาถึงจุดนึงก็ต้องตกลงมาพอตกมาถึงจุดนึงที่เป็นจุดที่ราคายอมรับแล้วก็มีผลตอบแทนที่คุ้มกับการลงทุนแล้วเนี่ยนะครับอันเนี้ยแหละก็จะขึ้นในต่ออีกเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าหุ้นยังขึ้นได้อีกแต่ว่ามันจะไม่ใช่ขึ้นแบบพูดพลาดแล้วมันก็ต้องมีการปรับตัวลงมาก่อนครับขึ้นบ้างลงบ้างแล้วก็ตอนลงนี่มันเขาเทขายหรือไงก็ทุกคนเวลามีกำไรเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้หุ้นไทยเนี่ยนะครับย้อนหลังมา 2-3 ปีเนี่ยจำได้ว่าตอนวิกฤตเศรษฐกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยตอนนั้นต่ำสุดเนี่ย400จุดเองนะ3ปีแล้วเนี่ย400จุดเองนะแล้ววันนี้ขึ้นมา 1,600 1,400 กว่าจุดครับนะครับ 1,400 กว่าจุด 7-80,000 ก็มีนะเมื่อวานน่ะก็ถามว่าขึ้นมาไกลร่วมๆ 1,000 กว่าจุดเนี่ยครับถามว่าทำกำไรกันเท่าไหร่แล้วนะงั้นทุกคนมีกำไรเห็นมั้ยไม่มีใครขาดทุนงั้นถามว่าจะไปเท่าไหร่ก็ยังเชื่อว่าอาจจะปรับตัวลงมาสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไปถึงผมว่าน่าจะเป็น 1,600 นะครับนะครับก็ยังไปได้ยังมีโอกาสไปได้อีกยังไปได้อีกแต่ก็ไปได้ด้วยจำกัดละแต่ไม่ใช่ปีต้นปีนี้นะอาจต้องมีใช้เวลาหน่อยนะครับค่อยๆปรับกันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เราจะเห็นจากนี้ไปนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าตลาดหุ้นดีแล้วยังอื่นดีไหมแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจก็ดีนี่เศรษฐกิจดีแล้วเป็นไงครับก็ฟังอย่างนี้แล้วแต่สำคัญเอางี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเรามาทะลุเรื่องนี้สักนิดนึงนะเพราะว่าภาพอย่างนี้ค้างที่ค่าเงินบาทก่อนแล้วกันเงินบาทแข็งมากตอนนี้ผมอยากให้ดร.เนี่ยพูดถึงเรื่องธุรกิจเครือข่ายขายตรงมาที่ธุรกิจบริษัทต่างชาติข้ามชาติอ่ะนะแล้วก็บริษัทไทยที่ค่าเงินบาทแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่าเงินที่แข็งเนี่ยเราเองก็คงจะมีผลกระทบในแง่ของการส่งออกนะฮะอาจจะความสามารถแข่งขันเนี่ยจะลดลงแต่ถ้าธุรกิจในประเทศไทยแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสแล้วก็ถ้าเรานึกถึงสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันมีอนาคตที่สดใส
ฉะนั้นด้วยความสดใสของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของภาครัฐเองเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าการกระตุ้นภายในเนี่ยนะก็จะมีส่วนมีผลทำให้ประชาชนที่เป็น EEC นะครับในระยะเวลาใกล้นะครับซึ่งตอนนี้เราจะเริ่มเห็นละแรงงานเองจากฝั่งพม่าฝั่งลาวฝั่งเวียดนามเนี่ยไหลเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะว่าที่ไหนมีความเจริญคนก็ชอบอยู่ก็ต้องมาอยู่กันถูกไหมครับแล้วก็พอนโยบายภาครัฐบอกโอ้โหค่าแรง300บาทเนี่ยพวกที่อยู่ทางพม่าลาวนี่วิ่งร้อยกว่าบาทวิ่งมาทำงานที่นี่นะครับเพราะเขาถือว่าแม้ว่าเขาได้ไม่ถึง300เนี่ยเขาได้200กว่า300เขาบอกว่าเขาแฮปปี้ละเมื่อเทียบกับประเทศเขาเห็นไหมครับเห็นมันก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานก็จะไหลเข้ามายิ่งเราบอกว่าเปอร์ดีซีเนี่ยคนก็ไหลมางั้นพอไหลเข้ามาปุ๊บผมก็มีความเชื่ออย่างด้วยสุดที่ว่าคนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นงั้นกำลังซื้อก็จะเกิดพอกำลังซื้อเยอะก็ต้องวิ่งหาเงินหารายได้และอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าวันนี้ถ้าธุรกิจเครือข่ายที่คุณกายถามว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นยังไงจะกระทบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีแนวโน้มเติบโตไปแนวทางของสังคมที่มีความต้องการเรื่องของรายได้ถ้าเช่นว่าประเทศไหนมีเกษตรเนี่ยคนส่วนใหญ่ภาคเกษตรเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยคนก็จะมีรายได้น้อยอยู่แล้วครับผมจับตัวเลขเนี่ยค้นพบว่าภาคเกษตรที่ไหนประเทศไหนมีเกษตรเยอะเนี่ยขายตรงจะเติบโตยังพม่าเอ่ยผมมองว่ามีอนาคตนะเพราะคนต้องการหารายได้ยิ่งคนเข้ามาในสังคมเยอะๆเนี่ยคนก็ต้องการหารายได้เห็นภาพมั้ยฮะครับเมื่อก่อนเนี่ยยุโรปเนี่ยถ้าพูดถึงรายได้เนี่ยคนโอ้โหคนชอบทําขายตรงนะแต่พอสังคมประเทศเจริญขึ้นมาคนก็ไม่ค่อยทําจะทําอย่างอื่นแทนทําอย่างอื่นจํานวนคนก็ทําน้อยแต่ตอนเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีผมว่าถ้าไปถามคนยุโรปคนจะทํานะอยากจะทําอยากจะทําเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยก็ไปอิงกับเรื่องของรายได้เนี่ยคนก็อยากจะบริโภคหรือแม้คนที่อยู่ในกระแสของการทำขายตรงเนี่ยก็ต้องพยายามมองปรับตัวเองด้วยว่าถ้าวันนี้จะทำยังไงให้คนที่เข้ามาซื้อสินค้าเราเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีไม่ว่าจะน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยใช้ทั้งสองช่วงให้เป็นโอกาสอย่าไปคิดว่าเป็นวิกฤตบางคนก็บอกน้ำลงคงไม่ดีถ้าน้ำลงหมายถึงเศรษฐกิจไม่ดีถ้าน้ำลงเศรษฐกิจไม่ดีคนก็นึกถึงว่าอยากได้อาชีพเพิ่มน้ำขึ้นก็คือเศรษฐกิจดีเป็นไงก็คนก็อยากบริโภคเพิ่มเห็นไหมครับกำลังซื้อมีเพราะฉะนั้นในทั้งสองสภาวะเนี่ยเป็นโอกาสสำหรับขายตรงทั้งสิ้นต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถ้าตอบโจทย์ดีๆแล้วเนี่ยสำหรับบางบริษัทที่มีเครื่องมือสอดคล้องและครบเนี่ยนะสามารถเป็นโอกาสทั้งสองขาเลยแล้วสามารถทำให้เกิดรายได้เป็นรายได้ทวีคูณด้วยไม่ว่าจะภาวะอย่างไรนะนี่ก็เป็นโอกาสเลยครับอย่างช่วงนี้อย่างบริษัทจอยแอนด์คอยเนี่ยเป็นไงฮะออกหมัดแยบเต้นฟุตเวิร์กหมัดน็อกเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะมาเติมเต็มให้สมาชิกนะครับครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะเราเองก็เพิ่งจัดงานไปนะครับที่ขอนแก่นครับเป็นประกาศเกียรติคุณที่ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจและประสบผลสำเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะโอ้จัดทางฝั่งจัดเป็นภาคเลยคือเดี๋ยวนี้คนสำเร็จเยอะทั่วประเทศเลยก็ต้องแบ่งเป็นภาคจัดภาคเมืองหลวงอย่างเดียวก็ไม่เกินไม่หลวงไม่สะดวกครั้งเราจัดเนี่ยคนเยอะไปขึ้นตำแหน่งเยอะไปเราต้องการให้เกียรติกระจายให้คนที่ขึ้นมาในตำแหน่งเนี่ยมีความภาคภูมิใจกับอาชีพให้เราจึงให้เขาเนี่ยนะครับมารับตำแหน่งในงานประกาศเกียรติคุณที่เราจัดตามภูมิภาคเลยไม่ใช่ว่าจัดเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันก็เยอะแหละแต่ว่าถ้ามาเยอะและจัดกันลวกๆเร็วๆเนี่ยมันก็ไม่มีความภูมิใจเวลาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์ได้ให้คนญาติพี่น้องรู้ว่าความสำเร็จเขาเกิดขึ้นเนี่ยระดับไหนและความสำเร็จที่จับต้องได้เป็นอย่างไรอันนี้เราก็จัดงานสมเกียรติให้เขาซึ่งจัดไปที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีคนร่วมประมาณสัก 4,000 คนนะครับก็ที่โรงแรมเนี่ยก็เนื้อที่มันก็ได้แค่นั้นนะครับจัดในห้างเซ็นทรัลนะฮะก็ได้คนประมาณนั้นนะครับก็จัดหรูหราเลยก็ไม่น้อยหรอกครับครับก็ได้ผู้คนที่เข้ามาร่วมในงานแล้วก็มีประกาศเกียรติคุณสำหรับคนที่รับตำแหน่งนะครับก็หลายสิบคนอยู่นะแล้วก็มีให้เข้ามาโชว์ถึงแชร์ประสบการณ์ของสิ่งที่เขาประสบเร็จมาแล้วก็มีการประจับรางวัลมอบรางวัล นะครับทั้งพวกแท็บเล็ตต่างๆนะฮะแล้วก็รถยนต์หนึ่งคันนะครับก็เพิ่งจัดไปก็เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าสนุกสนานแล้ววันนั้นก็มีดนตรีแล้วก็มีนักร้องนะนักร้องก็คนอีสานนะครับภาคอีสานภาคอีสานนะฮะแล้วก็มีนักร้องที่เป็นชาวจอยคอยเองเนี่ยนะครับคุณสุภาพเนี่ยเขาก็เขาขอนแก่นอยู่ไหมคนขอนแก่นแต่เขาพัฒนาตัวเองจากไม่ได้เป็นนักร้องชื่อดังเนี่ยแต่ตอนนี้หลังจากมีเงินทุนประสบเร็จขึ้นตำแหน่งเรามีทุนไปออกอัลบั้มแล้วพัฒนาตัวเองฝีมือจนกระทั่งเป็นนักร้องมืออาชีพได้เพราะว่าเขาก็เป็นตัวแทนของจอยแต่เขาใฝ่ฝันเรื่องร้องเพลงอยากร้องเองผมก็จัดเวทีให้เขาร้องเลยก็ถือว่าเต็มเลยเขาก็ประสบเร็จในแง่ของการทำในสิ่งที่อยากทำเพราะฉะนั้นเนี่ย
สำหรับอาชีพของคนที่เข้ามาร่วมในธุรกิจจอยคอยเนี่ยก็ได้เติมเต็มเป็นความภูมิใจของผมนะได้เติมเต็มสิ่งที่ผู้คนคาดหวังนะครับเป็นความฝันที่เขาคาดหวังเนี่ยแล้วเราสามารถทำให้เขาได้ประสบเร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจนี้ก็สามารถทำให้สิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยเขาคาดหวังเขารักอะไรเนี่ยเขาได้ทำเพราะว่าเขาทำในสิ่งที่เขาชอบนะฮะแต่คนเราจะทำในสิ่งที่ชอบได้มันก็ต้องทำในสิ่งที่ใช่ก่อนครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนเราเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยนะครับก็คาดหวังเรื่องว่าเอ๊ะคงอยากจะทำอาชีพนี้นะชอบอาชีพนี้แต่พอทำแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไม่ใช่รายได้ไม่ดีก็จากก็ไม่ชอบอยู่ดีเดินจากไปก็จากไปก็ไม่ชอบแต่ถ้าเริ่มต้นจากสิ่งที่ใช่ตั้งแต่บริษัทใช่ตั้งแต่สินค้านะครับแล้วก็ใช่ตั้งแต่ผู้นำในองค์กรใช่โดยระบบทั้งโดยองค์รวมนะเป็นการยืนยันว่ามันเป็นระบบที่เฟิร์มเป็นสิ่งที่ใช่คำว่าใช่ก็คือว่าใช้แข่งขันได้ใช้ในการนำเสนอชวนคนเข้าเครือข่ายได้ง่ายใช้ในการสามารถสร้างองค์กรได้เป็นปึกแผ่นใช้ในการขยายองค์กรแล้วก็องค์กรขยายเติบโตอย่างต่อเนื่องคือต้องบอกว่าทั้งหมดโดยองค์รวมเนี่ยเป็นคำตอบที่ว่าใช่คำว่าใช่คือแข่งขันได้เมื่อใช่แล้วตอบโจทย์ได้ทั้งสินค้าใช่ระบบใช่แผนการตลาดใช่บริษัทใช่เนี่ยนะครับผู้นำใช่พอทุกอย่างใช่แล้วรายได้มันเกิดเป็นรายได้ที่ใช่ก็คือพอใจครับโอ้โหทำแล้วสำเร็จก็ใช่พอมีรายได้ก็สามารถขยับขยายเรื่องอื่นได้ด้วยพอทำได้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เลยนะครับคนนั้นก็จะทุ่มเทพอทุ่มเทก็ทีนี้ก็ตามมาก็คือด้วยความรักเพราะว่าทำแล้วรู้สึกประสบสำเร็จก็อยากจะทำต่อเนื่องก็เริ่มไปมั่นใจบอกคนอื่นว่านี่แหละคืออาชีพที่ฉันทำแล้วฉันมีความภูมิใจมากรักมันมากเพราะรายได้ทุกวันดีทุกวันเรานึกดูสิครับถ้าเรามีรายได้ทุกวันเนี่ยถามว่าจะชอบสิ่งนั้นไหมคุณกายมันก็ต้องชอบนะถ้าคนมีรายได้กำลังใจก็มีเพราะฉะนั้นจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ต้องเลือกสิ่งที่มันใช่ก่อนไม่ใช่ว่าเลือกโดยที่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกสิ่งที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทเรื่องของอาชีพแล้วเนี่ยเหมือนเมื่อคู่ตอนช่วงต้นเราพูดเรื่องการลงทุนเนี่ยถ้าไปลงทุนกับสิ่งที่ใช่คือให้ผลตอบแทนดีแล้วก็ลงชอบไหมฮะมันก็ต้องชอบแต่เมื่อไหร่ที่ไปลงทุนแล้วมันเจ็บปวดเพราะมันไม่ใช่ครับจะเกลียดไหมครับนิดๆเพราะคนเล่นทองตอนนี้นิดๆนิดยังตอนเล่นตอนได้ก็รู้สึกหวานหวานหอมหอมหวานรักมากเลยแม้อะไรก็บริษัทนี้ดีมากเลยครับแต่เวลาเริ่มเจ็บตัวเริ่มไม่ได้เงินรู้สึกไงรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแล้วแหมรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้แล้วเริ่มอารมณ์รักหมดไปครับนะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมว่าวันนี้การทำอะไรแล้วแต่เนี่ยนะต้องหาสิ่งที่มันใช่ก่อนเพราะว่าถ้าเลือกสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยลงทุนผิดนะครับเขาบอกว่าลงทุนผิดหรือคิดผิดคิดจนตัวตายเนี่ยนะฮะมันก็เสียเวลาแล้วก็บางครั้งอาจจะทำให้เราบั่นทอนเรื่องของสุขภาพและจิตใจและอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าจิตใจไม่ดีเนี่ยนะครับเสียอะไรเสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจเมื่อเราเสียกำลังใจเนี่ยทุกอย่างมันหมดไปเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดอย่าหมดกำลังใจและอย่าเสียกำลังใจสู้ต่อไปครับเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยถ้าหาสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ชอบผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณก็ทำได้แล้วก็สำเร็จได้แล้วความสำเร็จก็เป็นของท่านครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอาชีพที่ดีที่สุดยุคนี้สมัยนี้ไม่มีอะไรดีเกินไปกว่าอาชีพเครือข่ายขายตรงเลือกบริษัทที่ถูกที่ถูกเวทีผู้บริหารพร้อมโอกาสประสบความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับดร.สมชายชลีลานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy and Coy Corporation จำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืน